This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. บ้าบอเยอะแยะหมดแต่ถ้าถ่ายนะเพราะว่าดูน้ำนะครับผมว่ามันก็เปิดมิติใหม่ถ้าถ่ายนะคนที่เรามาทำสวนก็คือเองใช่ก็อยู่ไม่ได้ก็เลิกไม่แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะได้นะผมดูอยู่ไม่ได้ก็เลิกเราดูหลายคนก็นั่งนานลงมาผมก็ขนาดนานได้กี่วันแล้วก็มาแบบน่ามีคติง่ายๆไม่ได้ก็เลิกจบทำเท่าที่มีเงินทำจบก็อาจจะมีเรื่องการเชื่อมโยงเชิงธุรกิจนะเช่นเรื่องใช่ก็คือตอนนี้ทำ product อยู่แล้วก็เป็น product ที่แบบเราอยากจะทำให้มันเป็นโมเดลของการหาเงินของสื่อที่เราไม่จำเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์เพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยในเมื่อเรา communicate directly กับคนดูได้เราไม่ต้องอาศัยตัวกลางว่าเราไปขายของให้คนนะเราทำของเราขายเองจบซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีคนคิดหรือคิดยังไม่ได้ทำใช่แต่ว่านาก็เริ่มจากการทำแบรนดิ้งเพราะว่าเรารู้สึกว่าต่อให้เราตายไปอ่ะไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วเนี่ยไอเนี้ยมันก็ยังอยู่เหมือนกุชชี่เหมือนอะไรเงี้ยที่มันก็ยั่งยืนยงแต่ว่าเราต้องวางรากฐานให้มันดีการวางรากฐานดีก็หมายความว่าเราจะต้องลงทุนกับเรื่องของว่าเราทำมันเพื่ออะไรแล้วก็ออกแบบมันแต่ว่าถ้าทำช่องจะรับคนเพิ่มไหมล่ะไม่รับเพราะว่านาก็บริหารจัดการเท่าทรัพยากรไม่อยากโตไม่อยากโตวันนี้เมาส์เล่นๆจะส่งคนสมัครหน่อยชื่อสุทธิชัยยุนคุณสุทธิชัยอ่ะเขาก็ทำเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเนี่ยเอาพลังมาจากไหนเนี่ยที่บ้างอ่ะคนบ้าข่าวหรือบ้าแต่เข้าใจก็นาก็คิดว่าตอนที่พอเราตัดสินใจว่าจะมาทางนี้เต็มตัวก็คิดว่าก็ต้องทำอะไรที่มันลองทำดูเพราะว่านาคิดว่าในวงการสื่อน้องๆจำนวนมากอ่ะก็ลำบากในแง่ที่ว่าจะหาทางไปยังไงทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่คนพอรู้จักบ้างมีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่งที่ได้มาจากงานที่ทำมาในช่วงหลายปีก็รู้สึกว่าแล้วก็กันออกมาอันหนึ่งเพื่อที่จะลองพิสูจน์ดูว่าถ้าเราจะทำโมเดลสื่อแบบใหม่มันจะไปได้ไหมไปไม่ได้ก็เลิกคิดนานไหมไม่นานกูเลือกเส้นทางนี้แหละไม่เอาละใช่ไม่นานก็คิดอยู่15-20 นาทีเหรอ15-20 นาทีเหรอที่เลือกเส้นนี้โอ้โหใช่ก็ไม่ยากพี่เพราะว่าแฟนนาก็บอกว่าเธอจะเลิกทำก็ได้แล้วก็เราก็เกษียณแล้วก็เดินทางรอบโลกไปอยู่นู่นบ้านที่เยอรมันก็มีที่เมืองไทยก็มีแล้วเราก็มี passive income พอที่จะดูแลสองตายายไปได้ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาลองสักตั้งจริงๆพอเห็นข่าวนานะมีคำถามแรกก็คือว่านี่แหละคิดตามไหมสองนะไม่เสียดายชีวิตเดินทางหรอว่ารู้สึกนานี่ก็คิดว่าถ้าเราตั้งหลักตรงนี้ได้เราก็จะได้ออกเดินทางอีกรอบหนึ่งแปลว่านาสามารถทำรายการจากตรงไหนก็ได้สมมติอาทิตย์หน้านายอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยนายก็จัดรายการจากอเมริกาก็เป็นโมบายออฟฟิศไปแต่ว่าในช่วงเนี้ยเราต้องพยายามเซตระบบให้ได้ก่อนว่าทีมงานของเราเนี่ยใครทำอะไรโมเดลรายการ Mood and Tone ระบบจะเป็นยังไงเพื่อที่เวลาเราไม่อยู่เราเดินทางเนี่ยเขาจะได้ซัพพอร์ตได้เยี่ยมสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยเมื่อคืนนอนไม่หลับจริงๆเมื่อคืนนอนน้อยมากเพราะว่าตื่นเต้นมากนี่เรานัดกันว่าหาเสื้อลายอยู่ลายตรงเราพวกขวางโลกเราก็เลยใส่ลายขวางนี่ก็ต้อนรับหนูนานะปกตินี่ใส่เสื้อข้างในเป็นเสื้อยืดสีวันนี้เปลี่ยนใช่ปกติใส่เสื้อยืดในรายการเนี่ยนี่เขาเปลี่ยนรับหนูนานี่ไงเราจะมาลายเดียวกันรู้ได้ไงว่านาจะใส่ลายค่ะเราต้องเดาแค่ยืนไม่รู้มีเรื่องเดียวเรื่องอะไรฮะ มีเรื่องเดียวว่าเราจะไม่คุยเราจะคุยเรื่องอะไรกันวันนี้เราไม่รู้จริงๆนะระวังโดนหักหลังงานนี้มีการหักหลังงานนี้จะเกิดการหักหลังประจำวงการข่าวอะไรงั้นเลยเหรอโอ้โหเรียบร้อยคือนาก็นึกไม่ออกค่ะคุณสุริชัยเพราะว่านาเป็นคนไม่มีจินตนาการคือใช้สมมติว่าเนี่ยนะจะนึกไม่ออกเลยว่ามันจะสมมติอะไรนี้ What if I never have what if I like really like เป็นคนที่แบบอยู่กับของจริงของตัวปัจจุบันมาก I never really say what if wow so I don't know what you cannot what if with me what if you were foreign minister of Thailand ใช่ไหมเขาไม่ยอมเหรอไม่ยอมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมมติว่าผมได้สมมติว่าการส่งต่างประเทศผมส่งหัวข้อมาที่โอ้โหนี่ใครส่งมาด้วยเขาไม่ยอมคือไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าแบบว่าเป้าหมายก็คือว่าเราสมมุติสถานการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็เราพูดอะไรก็ได้ไงพูดถ้างั้นเราจะถามคุณสุริชัยดีกว่าว่า what if คุณสุริชัยอายุ20ปีตอนนี้คุณสุริชัยจะทำอาชีพอะไรเล่นทางกับคนรุ่นหลังย้อนกลับนี่หว่าใช่ย้อนกลับเลยในวันนี้เขาเป็นแขกเราต้องย้อนกลับวันนี้เขาเป็นแขกไม่ใช่ผมเป็นแขก no you are my guest วันนี้ก็ผมให้รวมหัวกันทางร้านผู้สนใจนี่เรามีเราดึงมาเป็นพวกแล้วอ้าวน่าอยากรู้จริงๆคุณใครเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับพี่อาร์ตนะบอกว่าในยุคนี้นะมันไม่เหมือนตอนที่นาเริ่มต้นคุณสุริชัยจำได้ไหมตอนนั้นคุณสุริชัยส่งนาไปไต้หวันอะไปแผ่นดินไหวอะแล้วเรารู้สึกว่าหันกลับไปแล้วเราโชคดีอะที่เราเป็นนักข่าวตอนนั้นอะมันเหมือนมันมีพื้นที่ให้เราได้บ่มเพาะตัวเองเนาะให้เราได้มีโอกาสเติบโตให้ลองผิดลองถูกแต่สมัยเนี้ยไม่มีเลยแล้วก็เลยแบบคุณสุริชัยก็อยู่มานานเนี่ยแล้วก็เลยสมมุติดีกว่าว่าถ้าเกิดคุณสุริชัยอายุ 20 แล้วอยากเป็นนักข่าวตอนนั้นมีพื้นที่ตอนนี้พื้นที่ไม่มีตัวเองอ่ะมีแต่ว่าน้องๆอ่ะไม่มีโอกาสอย่างนั้นไม่มีโอกาสแบบนั้นคือสมัยนั้นเนี่ยที่เราเริ่มรายการยังเริ่มแล้วเหรอยังไม่ได้เริ่มต้นที่เราเอาไม่เป็นไรอันนี้เอาแบบนี้เลยเหรอแน่นอนที่เรารักโลกเราต้องไม่เอาพลาสติกสมมุติว่าคุณสุริชัยอายุ20คือสมมุติว่าคุณสิทธิชัยอายุใช่กำลังจะย้อนกลับว่าถ้าเข้าอายุตอนนั้น20เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการสื่อคือว่าเราเป็นสื่อที่พยายามที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่กับการทำข่าวครับและเราก็บอกว่านักข่าวต้องไปอยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมแล้วไม่มีตังหรอกส่งหนูไปไต้หวันคนเดียวไม่มีตังแล้วอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะหนูทำงานเสร็จหนูต้องวิ่งมาสนามบินส่งเพื่อการบินไทยอันนี้เป็นภาพใช่ไหมทีวีใช่เป็นภาพทีวีนี่เก่งนะเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองไทยอ่ะส่งไปต่างจังหวัดเดินส่งเทปผ่านรถไฟไปฝากนะเว้ยฝากที่คนขับรถหมอชิดเว้ยแล้วมึงยังให้ลดความเยอะนะเดี๋ยวข่าวหายใช่ไหมทีนี้รุ่นเนี่ยคือหนึ่งเขากล้าเขาเก่งครับเพราะเราบอกว่าถ้าเรามีแผ่นดินไหวต่างประเทศเราไม่ใช่เอาข่าวต่างประเทศแปลเราต้องมีนักข่าวเราไปเองแต่ว่าเราไม่มีงบนะมีค่าตั๋วเครื่องบินนั่นเองนะแล้วไปหาโรงแรมถูกๆอยู่นะไม่ต้องพูดถึงค่าแต่เอาดับหน้าไม่ต้องพูดถึงค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรไม่แต่รุ่นนี้เขาสู้ไงเขาไม่ได้ร้องอะไรขอให้ฉันได้ไปทำแล้วขอให้ฉันได้รายการข่าวและสมัยก่อนทีวีเนี่ยแค่ใบลายเล็กๆนะครับโดยกรุณาบัวคำศรีไม่ต้องรวยแล้วคุณกิติโยนมาคุณกรุณาบัวคำศรีอยู่ที่ไต้หวันแค่นี้แหละโอ้ยนอนไม่หลับแค่นี้แหละนี่ไงความสุขมาอยู่ที่ว่าเราได้ไปทำงานและเราได้ไปทำในสิ่งที่ในเมืองไทยยังไม่มีนักข่าวที่ได้ทำอย่างนี้มันก็เลยทำให้รุ่นนั้นเนี่ยเขาโตขึ้นมาจากประสบการณ์ของจริงแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าไอการเป็นนักข่าวเนี่ยมันต้องดิ้นรนขนาดไหนยากขนาดไหนแล้วไปดินแดนที่ไม่มีแหล่งข่าวไม่รู้จักด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ล่ะเดี๋ยวตัดเข้าสามทุ่มนะกิติสิงหปัตย์จะโยนไปนะแล้วก็มานะเราก็แบบต่อไปเรื่อยค่ะใช้วิธีแบบว่าคือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นแบบว่าบูชิปติ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอเพราะตอนนั้นน่ะนัดจำได้ว่าที่คุณสุริชัยคุณเทพชัยส่งนัดไปเพราะว่ามีแรงงานไทยในไต้หวันน่ะเกือบ200,000 คนแล้วพอเกิดแผ่นดินไหวปรากฏว่า ITV เนี่ยรับสายไม่เลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอยากจะรู้ว่าสามีลูกสบายดีหรือเปล่าแล้วแต่ก่อนมันไม่มีข่าวแบบว่าแบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถนี่ก็เลยบอกว่ากรุณาเธอไปเลยไปเลยไอทีวีเป็นช่องเดียวที่รายงานพวกนี้ก็เลยญาติพี่น้องทุกคนโทรมาที่นี่แล้วก็เลยกลายเป็นไม่ใช่แค่สำนักข่าวเฉยๆแล้วเป็นชุมชนที่ศูนย์กลางให้ทุกคนเนี่ยได้มีข้อมูลมาและนักข่าวเราก็จะเป็นคนที่เรียนรู้ว่าไม่ใช่แค่ทำแผ่นดินไหวไปคุยกับคนงานไทยดูว่าเขาปลอดภัยไม่ปลอดภัยดูซิว่าเขาติดต่อกันมาอย่างไงดูว่าใครลำบากลำบนยังไงมันก็เลยกลายเป็นซีรีส์ของข่าวเขาก็ไม่ใช่อยู่แค่ข่าวสองข่าวแล้วนะเขาต้องอยู่ยาวเลยนะที่ไปทำอยู่จนกระทั่งเทปหมดแล้วพี่อัจฉาคุณอัจฉาส่งเทปไปปิดติดที่สนามบินไปนี่ยังออกไม่ได้เลยเขาไปที่อยู่สนามบินไต้หวันไม่มีใครไปดีเกินไม่เพราะข่าวอื่นมันเขาเรียกว่าข่าวอื่นมันมาทับไปก็ลืมไปเลยไอ้เทปที่ฝากไว้อ่ะอันนี้ฝากที่ทำให้คุณกรุณาเนี่ยเสพติดการเดินทางจำข่าวลึกไปดูต้องถามเขาไงถามเขาถึงถามเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าวันคุณสุทธิชัยพยายามเบี่ยงเบนประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดคุณสุทธิชัยเพิ่งจบใหม่ๆเนี่ยแล้วอยากเป็นนักข่าวเนี่ยยังไงจะเริ่มยังยุคนี้สมัยนี้เหรอถ้ายุคนี้เทคโนโลยีแบบนี้ก็ต้องคิดอีกแบบถ้าเป็นยุคสมัยเมื่อ40ปีก่อน50ปีก่อนก็ต้องอีกแบบหนึ่งสมัยนั้นความภูมิใจอยู่ที่การได้ทำ Exclusive การได้ไปสัมภาษณ์คนการได้ไปรายงานการได้ไปอยู่ที่เกิดเหตุการได้เป็นคนที่เป็นคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วออกมารายงานอย่างตรงไปตรงมาตรงกับความเป็นจริงที่สุดและแต่ช่วงนั้นเนี่ยอุปกรณ์มันไม่เหมือนสมัยแต่สมัยนั้นเราไม่มีปัญหาเพราะเราไม่รู้มันมีอุปกรณ์ดีกว่านี้เนี่ยมันอยู่แค่นี้นี่ใช่ไหมดังนั้นมันไม่มีคำว่าทำไมมันช้าทำไมส่งข่าวต้องผ่านขั้นตอนมากอย่างนี้แล้วก็กล้องถ้าเป็นทีวีสมัยนั้นกล้องนี่ก็แบกกันโอ้แบกกันใช่เป็นล้านเลยอะนะแล้วก็ต้องแบกกันไปขาตั้งอีกนะก่อนจะตั้งได้เนี่ยนะแต่ว่าเนื่องจากเราบอกว่ามันต้องเร็วฉะนั้นเราจะไม่ทำตามพิธีเหมือนช่องอื่นๆช่องอื่นจะต้องมี2 คน 2 คนมีผู้ช่วยมีโปรดิวเซอร์ทีมนึงต้อง4-5 คนอ่ะใช่ค่ะของเราบอกไปคนหนึ่งอย่างมากก็2 คนคนนึงก็ไปตั้งสมัยก่อน2 คนเองเหรอใช่ค่ะเก่งที่สุดแล้ว2 คนบางทีไปคนเดียวมึงแบกไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินฉะนั้นความฝันถ้าอายุ20อีกทีเนี่ยก็ถ้าเป็นยุคนั้นก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาฝึกตัวเองให้ได้ครับสำคัญที่สุดคือว่าได้ข่าวแล้วไม่เป็นไรพรีเซนต์นำเสนอทำยังไงเพราะใครๆก็ไปหาข่าวอะไรต่างๆได้แต่ว่าตอนที่นำเสนอต่อผู้ชมให้เขาดูให้เขาตามทำยังไงแล้วมันก็ไม่มีตัวอย่างแล้วก็อาจจะเห็นช่องต่างๆทำอยู่แล้วแต่ว่าเราเห็น CNN ตอนนั้นก็เริ่มมีนะครับว่าการนำเสนอมันต้องเร็วมันต้องด่วนแล้วที่สำคัญคือมันต้องอยู่ที่เกิดเหตุให้คนรู้สึกว่าเรามาเองทำให้คนเชื่อถือว่านักข่าวคนนี้เขาไปทำเองเขาน่าเชื่อถือก็เหมือนกับกรุณาทุกวันเนี่ยที่คนรู้จักจำได้พอเห็นหน้าปั๊บก็เพราะกรุณาไปหน้าที่เกิดเหตุทุกครั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กไม่รู้ว่าเธอจะเห็นกรุณาไปอยู่ที่เกิดเหตุและรายงานให้คุณทราบทันทีจากประสบการณ์ของตัวเองแต่นั่นนี่คือความฝันของนักข่าวซึ่งยุคนั้นสมัยนั้นก็กว้างขวางอยู่ได้กันเยอะทุกคนใครขยันหน่อยใครไม่ขี้เกียจใครไม่เรื่องเยอะเงื่อนไขเยอะถ้าเงื่อนไขเยอะนี่ไม่ได้ทำนะสมมติบอกกรุณาเธอไปโอ้ถ้าสมมติแล้วจะไปยังไงอ่ะจะไปพักที่ไหนอ่ะเราถามคนต่อไปเลยนะไปล่ะไปเลยคนอื่นเอาว่าไงเธอว่าไงแต่ว่าถ้าเธอมีเรื่องเยอะมากเธอไม่ได้ไปฉะนั้นทุกคนยกมือใช่ไหมใช่ค่ะยกมือกันเลยเป็นเฉพาะนักข่าวกลุ่มนี้หรือเปล่าก็อย่างนี้ผมย้อนดูผมบอกว่าผมเป็นผู้ชมไอทีวีนะมันมีความแตกต่างไงคือเกาะติดพื้นที่มีการเจาะลึกมีการรายงานสดมีการนำเสนอที่แตกต่างจากฟอร์แมตทั่วไปอ่ะใช่คำถามผมก็เนี่ยผมเป็นเฉพาะที่นี่เปล่าก็อาจจะเพราะไอบรรยากาศตอนนั้นที่เป็นคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่นักข่าวสมมติก็ห่างจากผมก็อย่างมาก10-20 ปีไอเราก็กำลัง 20 กว่ากำลังฮึ่มเหิมกำลังฮึ่มเหิมเลยกำลังทำในสิ่งที่ตอนนี้ก็เป็นอยู่ตอนนี้ยิ่งกว่าเก่าตอนนี้เหมือนเดิมที่ทำได้ไงหลายวันละ4-5 ครั้งเนี่ยอยากถามเลย4 ครั้งมากกว่านั้นแล้วแต่ข่าวมาแล้วอยู่ดีๆโดนัลด์ทรัมป์ถูกยิงคุณไม่ทำเหรอคุณก็ต้องทำก็ทำไม่แต่ว่าอันนั้นมันข่าวใหญ่แต่คุณสุวิชัยเนี่ยแบบว่าตื่นมาเมื่อไหร่ก็เหตุทุกเรื่องก็มันเป็นนิสัยแล้วแล้วก็เนื่องจากเราตัดจากวงจรงานประจำได้ไงพอเราว่างเราไม่มีงานประจำต้องบริหารคนตอนที่บริหารคนมากอันนี้ยิ่งกว่างานประจำอีกนะนี่คืองานคืองานคือชีวิตเขาตอนนี้นะคือชีวิตเขาเลยตอนนี้เอาตัดครับคำมาว่าเอาวันนี้เขาทำอะไรอยู่เล่าหน่อยคุณอยู่ไม่ตอบคำถามนั่นเลยแล้วก็เนี่ยแต่ถ้าสมมติอายุ20ตอนนี้วันนี้บ้าเลยอ่ะบ้าเลยจริงๆเพราะมันทำแล้วตั้งเยอะไงแล้วมันมี AI มาช่วยด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเราอายุ20แล้วมี AI มาช่วยแล้วมันคุยกับเราได้เราก็จะสร้างสตอรี่กับมันเลยว่าเฮ้ยเรามาทำคู่กัน AI ไอตอน20ปีก่อนหน้าโน้นอ่ะ30 ปีก่อนน่ะเราก็จะมีคู่จะสังเกตว่าตอนที่เราทำทีวีจะมีเป็นคู่เสมอเพราะจะได้ฝึกกันเวลาอายุซีเนียร์หน่อยเอาจูเนียร์มาประกบและไอ้จูเนียร์นี่ก็จะเริ่มเด่นขึ้นทำอะไรคล่องขึ้นเพราะไอ้ตัวซีเนียร์ต้องโยนให้เพื่อฝึกแล้วมีวิธีการอันหนึ่งที่ไม่มีใครสังเกตก็คือว่าถ้าซีเนียร์คู่กับจูเนียร์ซีเนียร์จะโยนมาแต่วิธีการโยนเนี่ยจะมาเอ่ยชื่อคุณก่อนสมมติผมกำลังจะเล่าเรื่องทรัมป์กำลังถูกยิงเนี่ยนะผมเล่าเสร็จแล้วผมบอกคุณกรุณาคงรู้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงเนี่ยไอ้คำว่าเอ่ยชื่อเขาเนี่ยเขาเตรียมตัวแล้วเขารู้อย่าโยนมาละอย่าโยนมาละเขาต้องเตรียมแล้วจับประเด็นว่าอะไรไปกันพอผ่านไปสัก2-3ประโยคก็ตัดมาที่นี่สมมติเขาโยนไปแล้วเขารับไม่ได้งงเนี่ยนะไอ้เปลี่ยนตัวไม่ไอซีเนี่ยได้ต้องดึงกลับมาช่วยต้องดึงกลับมาไม่ให้มันไม่ตกน้ำแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคุณสุชัยไม่ต้องการคุณกรุณาแล้วก็จะมี AI อยู่ข้างๆใช่เพราะทุกคนถ้าคุณถามวันนี้ไงจากวันนี้เนี่ยเราก็จะฝึก AI เพราะ AI ฝึกง่ายกว่าคนเพราะมันไม่ดื้อมันไม่เรื่องเยอะมันไม่ถามมากโชคดีที่เราเก่ง AI จะทำงานเก่งกว่าคุณสุชัยไหมฮะ AI จะทำงานเก่งกว่าคุณสุชัยนี่ไงมันไปมาๆอาจจะเก่งกว่าเราเราก็ต้องดูถ้ามันเก่งกว่าเราเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะต้องใช้มันอีกแบบหนึ่งก็เราจะขี้เกียจได้ละเราให้มันเก่งกว่าเราแต่เราท้ายที่สุดเราก็ต้องกำกับแนวทางของมันล่ะแต่ถามว่าถ้าวันนี้เกิดเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนคนข่าวทุกคนหรือคนที่ไม่เคยคิดว่าจะทำข่าวแต่อยากจะสื่อสารเนี่ยนะทำเถอะตอนเนี้ยมันไม่มียุคไหนสมัยไหนที่จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมีเนี่ยกำลังเปิดเดี๋ยวสินิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ใครๆก็ทำได้แล้วเราจะสร้างความต่างก็อย่างที่กรุณาทำก็ชัดเจนว่าเราเอาเรื่องต่างประเทศเราเอาเรื่องที่เราสนใจเป็นพิเศษและเอาเรื่องที่คนอื่นทำแต่ไม่ลึกไม่เจาะไม่ทุ่มเทกับมันเพียงพอกรุณาก็ได้สร้างชื่อตรงนี้ว่าฉันตามข่าวแล้วก็ฉันจะเล่าให้เธอฟังอย่างสไตล์ฉันจะไปหาข้อมูลที่สามารถจะทำได้ซึ่งคุณเปิด CNN ก็ไม่ได้คุณฟังสุทธิชัยก็ไม่ได้คุณต้องฟังกรุณาเพราะสไตล์กรุณามีวิธีการนำเสนอรูปแบบหนึ่งเขาก็ถึงมีบุคตัวตนของเขาไงซึ่งถ้าคนทำสื่อรุ่นใหม่ต้องคิดตรงนี้ก่อนตัวตนครับคอนเทนต์กับตัวตนต้องไปด้วยกันตัวตนฉะนั้นคุณอย่าเอาตัวตนแบบใครก็ได้กว้างๆอยากเห็นจอทีวีคนนี้เราอยากเป็นอย่างเขาคุณทำไม่ได้คุณอยากเป็นสรยุทธคุณเป็นไม่ได้ละเพราะสรยุทธเขากวาดเขาทำทุกเรื่องแล้วท่านผู้ชมครับว่าไงสุขมันใช่ไหมนั่นเขาสร้างเนื้อสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วแต่ว่าคนรุ่นใหม่หลายคนก็จะอยากเป็นอย่างเงี้ยก็เลยพยายามก๊อปปี้เขาต้องหาตัวตนให้เจอเพราะว่ามันไม่มีสรยุทธ์2มันจะมีสรยุทธ์แบบนี้แล้วสรยุทธ์ก็ต้องประคองตัวเองไปจนถึงจุดที่เขาจะต้องถ้าเทคโนโลยีมันมากกว่านี้เนี่ยสรยุทธ์ก็จะต้องลำบากเลยนะเพราะAIมันจะเล่าได้ว่าแต่ว่ามาถึงตอนนั้นมันก็จะเปลี่ยนแล้วล่ะแต่รุ่นเนี้ยถ้าเริ่มใหม่อ่ะโอ้เนื้อหาข่าวคราวรูปแบบต่างๆมีมากมายให้คุณเลือกอยู่ที่คุณจะต้องการสร้างตัวตนเป็นยังไงคุณเล่นทำเรื่องกีฬาอย่างเดียวคุณกีฬาไปเลยคุณต้องแฟชั่นคุณเก่งแฟชั่นไปเลยคุณเก่งเรื่องผีคุณช่องผีเนี่ยมีคนดูมโหฬารมหาศาลและมีผี1ผี2ผี3ได้สมมติว่าคุณกำลังจะคิดทำช่องที่จะมีคนดูเยอะรายได้ดีเนี่ย ผีที่มีอยู่ยังมีเมืองไทยมีผีมากมายเดี๋ยวคืนนี้คุณดูใจไลฟ์เรื่องผียังจะไม่ทำเดี๋ยวคืนนี้ไลฟ์เรื่องผีการเมืองหรือถ้าผมคิดนะผมจะเอาผีฝรั่งคนไทยอ่ะมาแล้วใช่ไหมคนไทยเนี่ยชอบผีกองกอยผีตาโหนดต่างๆนะผมก็อยากทำเรื่องผีแต่ผีฝรั่งเยอะทั่วโลกนี่ผมไทยไอเดียละถ้ากรุณาบอกอาทิตย์ครั้งสองครั้งกรุณาจะเล่าเรื่องผีฝรั่งเอาทำแบบกลัวผียิ่งสนุกเลยเล่าเสร็จแล้วผมใช่ยิ่งสนุกเลยถ้าตัวเองกลัวผีอยู่นะว่าไอ้ผีฝรั่งมีกี่ประเทศไหนเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็เอาเสียงมันมาแล้วก็ทำท่าดูแล้วถ้าผีฝรั่งเจอผีไทยจะสนุกขนาดไหนอันนี้เห็นไหมไม่ได้ไอเดียแล้วนะคุยกันเนี่ยเพิ่งคิดได้แล้วเนี่ยบอกว่ามันมีโอกาสมหาศาลแล้วมันต้นทุนถูกออเดียนส์กว้างไกลครับสิ่งแรกที่ผมบอกทุกคนเลยบอกแต่ก่อนเราทำทีวีคนดูทีวีอายุ40ขึ้นพอผมมาลองทำ YouTube ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อผมก็ได้คนตามผมก็คืออายุ40ขึ้นไม่ใช่แต่ว่าพอผมเดินไปเข้าไปในโรงแรมเด็กเปิดประตูคุณสุชัยโอ้ยผมติดตามอยู่ครับเอ้ยมึงอายุเท่าไหร่25ครับแล้วเราตามยังไงก็ดูจากมือถือครับตามเรื่องอะไรเกาหลีเหนือสนุกมากเลยครับคุณสุชัยเล่าแล้วแม่ลูกปู่ดูเพราะมันใกล้มือเขาแหละใช่ค่ะมันสามารถดูได้และออเดียนส์เราเนี่ยขยายฐานไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกทุกคนเลยว่าทำซะเพราะว่ามันต่างจากแบบที่เราคิดก่อนหนึ่งต้องตายตัวทุ่มหนึ่งรายการต้องมากี่โมงต้องมีเบรกเท่านั้นเท่านี้ต้องมีรูปแบบสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องมีไออินเสิร์ตภาพเพิ่มต้องไปซื้อเสื้อหาที่ไหนมาแต่ว่าถ้าเราสร้างบุคตัวตนเข้ามาอย่างที่กรุณาตอนนี้มาทำเนี่ยหลงอยู่ในจอทีวีตั้งนานตอนนั้นเจอเขาเมื่อสักหลายปีก่อนบอกเฮ้ยกรุณาทำไมยัง YouTube นั่งเลยค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะทำตอนนี้หนูเข้าติ๊กต็อกแล้วค่ะไม่ช้าดีกว่าแม่หมาเนี่ยที่เขาสำเร็จใช่ไหมคุณเห็นเขามีรายได้ขนาดนั้นคุณดูช่องกรุณาวันก่อนคุณดูใจอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันคือรายได้อื่นๆใช่รู้มันไม่เกี่ยวเลยมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วตอนนี้ก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาทำเนี่ยดูออดายดูใช่ถูกต้องไม่มีดายเชื่อผมอย่างมากก็ดูว่าจะได้กันกึ่งมึนแต่ไม่ถึงกับได้เพราะว่ายังไงต้นทุนเราไม่ได้สูงขนาดนั้นและนี่แหละคือสิ่งที่กรุณาบุคคลศรีกำลังทำตัวตนและความเป็นซึ่งเนี่ยผมชื่นชมเขาเพราะว่าพอเขาปรับตัวปั๊บเนี่ยเขามากระโดดเลยเต็มตัวแล้วผมดูความขยันของเขาติดตามเลยเขาโปรโมทเขาเองวันนี้มีข่าวร้อนคืนนี้ดูเรากี่โมงกี่ยามเนี่ยก็มาถูกทางและก็อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าถ้าสถานการณ์ทีวีไม่บังคับเขาจะไม่มาฉะนั้นเขามาถูกและเขาก็มีของแล้วสไตล์เขาเนี่ยเขามีตัวตนของเขาแล้วแล้วถึงจะมาช้านะคนดูพุ่งนี่เลยไม่ใช่พุ่งทะยานพุ่งเลยตำหนังคุณสุชัยเลยเดี๋ยวก็แซงไม่ได้อะไม่บังอาจแล้วเดี๋ยวตัวลงตอนนี้ทำเรื่องผีคิดดิเครื่องผีฝรั่งตอนนี้คิดเรื่องอะไรถ้าคุณไม่ทำผมทำช่องหนึ่งนะเดี๋ยวใจเย็นตอนนี้ทำอะไรบ้างเราจะเรื่องช่องกรุณาแล้วอยากฟังมีเวลาฟังไหมคะได้ถึง 5 ทุ่ม Talk to me โอเค I will talk to you ตอนนี้ก็คือว่ามีโปรเจกต์เยอะมากเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือว่าเราอะนาเนี่ยเป็นคนชอบข่าวต่างประเทศเนาะก็คิดว่าคงจะต้องทำต่อแน่นอนเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือเป็นความชอบอันที่สองเนี่ยเราก็มีฐานคนดูแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเลิกไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้เคารพคนดูเท่าไหร่ถ้าหมายความว่าถ้าเลิกไปโดยที่เรายังทำได้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะก็เลยตัดสินใจทำต่อแล้วพอลง YouTube เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดเรื่องข่าวต่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่เนื้อเดียวเนาะแต่ว่าถ้าเราแยกเป็นฟอร์แมตเป็นรูปแบบมันก็มาได้หลายรูปก็จะมีทั้งเป็นไลฟ์อย่างที่เราทำกันอยู่แล้วก็มีในรูปแบบ explainer เป็น documentary ใช่แล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายที่มันจะแตกมาได้ทีนี้นางก็มีโปรเจกต์ละว่าอยากจะทำสักประมาณเรียกเป็น product แล้วกันผลิตภัณฑ์เนาะสัก 3-4 ตัวก็จะมีรายการที่เป็นไลฟ์ซึ่งก็จะอัปเดตสถานการณ์ทุกวันแล้วก็จะมี explainer แล้วก็จะมี documentary เพราะว่าก็จริงๆแล้วเป็นคนชอบตรงนี้ที่สุดใช่ explainer ก็คืออธิบายข่าวว่ามันคืออะไรยังไงซึ่งคนชอบมากแล้วคนต้องการมากเพราะบางทีมันพูดผ่านไปแล้วก็อธิบายไม่ได้คุณอธิบายซิว่า ระบบเลือกตัวแทนพรรคแข่งขันประธานาธิบดีก็ต้องเป็นยังไงก็เลือกกันยังไงและของคามาลาแฮร์ริสจบไปยังต้องเลือกไม้เนี่ยก็อธิบายได้แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์หูก็หายไปเปล่าหายจริงหรือเปล่ายิงทะลุแต่ทำไมมาเอาผ้าออกแล้วทำไมยังสมบูรณ์อยู่สนุกมากใช่ไหมเรื่องพวกนี้ไม่มีใครทำเนี่ยโอเคแล้วก็ด็อกคิวเมนทรีก็เป็นสิ่งที่ตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชอบที่สุดสารคดีใช่ค่ะไม่ใช่อ่านข่าวไม่ใช่อะไรคืออ่านข่าวรู้สึกตัวเองทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่จริงจริงจริงประโยคไม่จริงแต่ว่าผมฟังอยู่โอเคมันแบบมันไม่ใช่ตัวเราแต่ด็อกคิวเมนทรีที่ตัวตนมากด็อกคิวเมนทรีมันมีโอกาสที่เราไปสัมผัสด้วยแล้วก็เราบรรยายด้วยใช่ไหมแล้วก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับมันทั้งเรื่องของการทำรีเสิร์ชลงพื้นที่คุยกับคนอ่านข้อมูลแล้วก็มาเรียบเรียงคือพอเราถึงวัยเนี่ยอยากจะใช้เวลากับงานอะไรให้มันมากขึ้นเพราะว่าวิ่งตามข่าวมันไม่ไหวแล้วมันยังไหวอยู่แต่ว่าเรารู้สึกอยากจะมีที่พักใจนะมันลึกแล้วก็ให้มันต่อเนื่องให้มันเล่าสตอรี่จริงๆที่เราสัมผัสมาเองใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมเห็นว่าคนทำน้อยมากเพราะมันงานยากซับซ้อนทุ่มเทนะที่สำคัญคือมันใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของงานที่2ที่หนักหลังนี่มาให้โฆษณาโฆษณาก่อนโฆษณาเนี่ยเสน่ห์เขาคือทำเรื่องต่างประเทศให้คนสนใจมันคืออะไรที่ทำให้คนแบบสนใจแล้วเขาทุกมันเรื่องใกล้ตัวเราต่างประเทศนี่จริงจังไปป่ะรายการนี้เขาคาดผมไม่ใช่หรอว่าผมว่าจริงจังทำไมหนูนาทำงานคนดูเยอะอ่ะแล้วก็แบบคือสนุกอ่ะเพราะว่าเขามีแฟนฝรั่งถูกต้องค่ะไม่ถามผมคนอยากตามแฟนนาคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์มันมีอะไรร่วมกันอยู่ความทุกข์ความสุขความหวังมันไม่ใช่เรื่องของคนไทยคนอเมริกันคนยูเครนแต่เป็นเรื่องของคนคนเนี่ยมันคอนเน็กมันเชื่อมต่อกันได้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นต่อให้เราไปทำเรื่องนี้ที่ไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าเราดึงเอาอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความเป็นมาประวัติศาสตร์ของเขาออกมาได้เนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันมีคอนเนคชันมีความเชื่อมโยงกันเพราะว่านาก็รู้สึกว่าเวลาตัวเองไปไหนก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบคนนี้เป็นคนอินเดียเป็นคนเนปาลแล้วก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเราก็เจอกับอะไรเหมือนกันเคยหัวเราะเคยเสียคุณพ่อเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเชื่อมโยงกันได้เพราะเราคิดแบบนี้มั้งเราเลยทำงานในลักษณะที่ว่าเราเชื่อว่าคนน่ะจะรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกพอมันมีอารมณ์ร่วมกันมันถ่ายทอดออกมาได้เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่ามัน relevant กับเขาแล้วเขาโตมาในช่วงจังหวะที่โลกกำลังวุ่นวายมากช่วงนั้นเป็น CNN เพิ่งเปิดใหม่ๆมั้ง CNNทำให้คนไทยที่เป็นนักข่าวตื่นเต้นเฮ้ยทำงี้ได้ด้วยเหรอรายงานสดได้ด้วยเหรอข่าวต้นชั่วโมงมีได้ด้วยเหรอตอนนั้นมีคนงงมากเลยนะตอนนั้นที่เราทำข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยก็บอกมันจะมีข่าวทุกต้นชั่วโมงได้ยังไงบอกก็ไม่มีมันก็ไร้สิว่าก็ต้องไม่มีเปลี่ยนประเด็นสิว่าใช่ไหมซึ่งตอนนั้นไม่มีไอ้ตอนเนี้ยข่าวทุกวินาทีครับทุกวินาทีบน TikTok บน X เนี่ยนะFacebook เนี่ยข่าวทุกเวลาที่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงแล้วไงต่อไปทารามันก็เลยเป็นที่มาของว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำด็อกคิวเมนทารีเนี่ยเราก็ต้องหาเงินมาทำซึ่งเงินอ่ะมันก็จะหาด้วยการหาสปอนเซอร์เนาะซึ่งเราก็คงต้องพยายามแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากฝากอนาคตของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำไว้กับการหาสปอนเซอร์อย่างเดียวก็เลยคิดว่าในเมื่อตอนเนี้ยเรามีจุดหรือว่าแพลตฟอร์มที่เราจะสื่อสารกับคนได้โดยตรงเราก็จะสื่อสารกับคนสิ่งที่เราสื่อสารคือข้อมูลแต่ถ้าเราจะทำของขายก็ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านตัวกลางใช่ไหมฮะอย่างสมมตินาทำรายการแล้วมีคนบอกว่าโฆษณาของนี่ให้หน่อยแสดงว่าเราก็ทำของมาโฆษณาขายเองได้ก็เลยเป็นที่มาของการออกแบรนด์ของตัวเองแบรนด์อะไรชื่อทาราแล้วก็การทำแบรนด์เนี่ยคือนาเนี่ยคิดว่าอยากให้มันยั่งยืนเพราะว่าตอนที่คิดขึ้นมาเนี่ยคือเราก็ทอดสายตามองไปที่วงการสื่อบ้านเราเนาะแล้วก็รู้สึกแบบเห็นใจ น้องๆเห็นใจตัวเองด้วยที่อนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนแล้วก็เลยคิดว่าเราจะหาโมเดลหรือว่ารูปแบบใหม่ของการที่จะให้สื่อมวลชนได้ทำงานโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากเป็นอิสระใช่เป็นอิสระไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วก็เราก็มีไอเดียเรื่องบางอย่างแล้วก็พอจะมีทรัพยากรแล้วก็เวลาในการที่จะลงทุนตั้งต้นทำแบรนดิ้งนี่ต้องเป็นตัว product สินค้าอะไรยังไงยังไม่บอกสิคะแต่ว่าจะเป็นตัวสินค้าที่เป็นตัวเราใช่อันที่หนึ่งมันจะอยู่ในตระกูล essential ก็คือของที่คนต้องใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่คนต้องใช้เนี่ยมันขายง่ายยังไงเขาก็ซื้อคือไม่ซื้อเราก็ไปซื้อคนอื่นเช่นกะปิน้ำปลาใช่น้ำพริกอะไรพวกนี้สมองต้องใช้ด้วยกับอันที่สองก็คือว่าเราอยากให้แบรนด์เนี้ยมันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารงานที่เราทำอยู่ด้วยอย่างไอ้ด็อกเมนทรีที่อยากทำคือ climate change เพราะว่าคือแบบน่าชอบดูด็อกคิวเมนทรีพวกนี้มากแล้วเมื่อวานซืนดูเรื่องอะไรที่เขาไปกรีนแลนด์แล้วแบบทึ่งมากว่าทำนี้ได้ยังไงคือแบบนั่งดูแล้วน้ำตาไหลเลยว่าเฮ้ยมันทุ่มเทขนาดนี้แล้วเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเราอินเราเข้าใจแต่ว่าถ้าเราจะทำแบบนั้นเนี่ยมันต้องมีเงินอย่างที่บอกแต่ทีนี้ไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยมันต้องกลับไปเพื่อสนับสนุนเรื่องแวดล้อมเพราะนั้น product ที่จะออกมามันก็จะมีความล้อกันไปกับเรื่องของ climate change ซึ่งคิดออกหรือยังว่ามันคืออะไรคิดออกแล้วค่ะพัฒนาแล้วตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการผลิตยังไม่ร้อนยังไม่เปิดตัวเห็นแบรนด์เห็นโลโก้กันแล้วเห็นแล้วโอ้ยไม่เห็นเหรอคะแล้วเขาโชคดีมากคุณสุชัยรู้ไหมว่าเกิดมาก็ไม่เคยรู้ว่า branding มันคืออะไรจริงๆแล้วก็เขียนไปขอบริษัทหนึ่งที่เขาเป็นแบบอยู่ในวงการทำ branding ส่งราคามาเราตกใจแบบโอ้ยมันแพงจังเลยแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันคือการทุ่มเทใช้ creativity ใช้ความคิดสร้างสรรค์มันก็ต้องแพงแต่ว่าเราไม่มีเงินไงแล้วก็เผอิญไปเจอกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตย์ก็สอนเรื่องทำแบรนดิ้งชื่อคุณพอก็คุยกันถูกคอก็บอกเป็นคนไทยนะเดี๋ยวผมทำให้แล้วก็ทำงานด้วยกันอยู่ประมาณ 7-8 เดือนเพราะว่านาจะต้องตอบคำถามเขาต้องถามว่าอยู่ต้องการเป้าหมายคืออะไรบุคลิกอยู่คืออะไรเป้าหมายอยู่คือใครออเดียนส์เป็นใคร35คำถามส่งมาที่ต้องตอบแล้วเราต้องนั่งคุยกับตัวเองอยู่2เดือนเพราะว่ามันตอบตัวเองยังไม่ได้เลยใช่มันต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณจะทำอะไรทำเพื่อใครใช่ทำไมทำเพื่อใครใช่แล้วความยากของมันคือไอ้35ข้อเนี่ยเหมือนมันถูกเรียงมาว่าถ้าเกิดคุณไม่ชัดเจนกับตัวเองอ่ะมันจะย้อนแย้งกันใช่ใช่ตกลงต่อไปได้ครบไหม35ข้อเขาบอกว่าครบแล้วเขาไม่ขออะไรเพิ่มเลยแล้วก็ใช้เวลาอีก4เดือนในการดีไซน์ออกมาแล้วเวลาออกมาเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่โลโก้กับอะไรนะมันจะเป็นคล้ายๆแบรนด์ไกด์ไลน์ก็คือจะเป็นทิศให้เราได้เดินเลยว่าถ้าเราจะออก product ตัวนี้เราจะทำอันเนี้ยคุณต้องทำมีไกด์ไลน์ให้ไปเพราะนั้นที่นาบอกก็คือว่าต่อให้นาไม่อยู่สมมติว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้นะนาอยากให้ตรงนี้มันเป็น trust เป็นกองทุนสำหรับนักข่าวที่อยากจะทำงานเรื่อง climate change แล้วก็ต่อให้เราไม่อยู่เนี่ยถ้ามันมีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนเนี่ยคนที่ทำเนี่ยเขาจะเดินต่อไปได้แล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยมาทำเรื่อง climate change ทำไมชื่อทาราเพราะว่าทารา1แปลว่าน้ำแล้วน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นตัว element ที่สำคัญที่สุดเนาะบนโลกมนุษย์ที่เราจะต้องเรื่องสงครามน้ำเรื่องความคือเรามักจะเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคุณ take it for granted อ่ะคือเหมือนเรามองข้ามคุณค่ามันไปแต่ในอนาคตเนี่ยคนจะตีกันเพราะน้ำจะฆ่ากันเพราะน้ำเพราะว่ามันวิกฤตมากใช่ก็เลยคิดว่ามันต้องหาสัญลักษณ์อะไรเพื่อที่จะสื่อสารแล้วก็ให้มันดูแบบทารามันเป็นคำเป็นหมดเนาะทาราทีนี้จะตั้งกรุณามันชื่อตัวเองมันหลงไปแล้วมันก็มีคำตายกรุณามันอักนะเพราะนั้นเราก็ต้องคิดว่ามันไม่ลื่นไหลมันไม่ลื่นไหลภาษาอังกฤษมันก็จะไปได้ด้วยทาราแล้วมันก็มีความเป็นอินเตอร์เนาะทาราถ้าเป็นกรุณานี่ฝรั่งอ่านลำบากค่าคือคารุณาคามากะ กามลาเข้าไปมาแล้วแต่ว่าใช่ใช่การุณาเราก็ไม่ได้อยากให้มันมาเกี่ยวกับเราเยอะมากเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเก็บเป็นของตัวเองนี่ก็คือแบรนดิ้งเสร็จแต่ว่างานเนี่ยมันจะโยงกันกับสารคดีที่เราจะทำซึ่งจะเน้นเรื่อง climate change ใช่ค่ะเป็นหลักค่ะอันนี้ก็ยังไงจัดลำดับความสำคัญชีวิตยังไงล่ะตอนนี้ก็คือจะต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนเรื่องข่าวช่องตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ทำไปคู่ๆกันเนี่ยก็คือการทำแบรนด์ทาราแล้วก็พอ Product ออกเราก็จะดูพอขายได้มีกำไรเนี่ยเราก็จะเริ่มวางแผนทำด็อกเมนทารีว้าวก็เป็นขั้นเป็นตอนด้วยนี่ๆฉะนั้นไม่สายเกินไปโดยเฉพาะแล้วดึกๆก็จะทำเรื่องผีมาแล้วเอาเรื่องจริงเดี๋ยวนี้วัตถุดิบมาหาไม่ยากไงแล้วจะทำแข่งกันคือผีฝรั่งผีฝรั่งสนุกผีฝรั่งนี่แต่ผีไทยดุกว่าแต่ผีไทยตลกไงผีฝรั่งประเภทที่แวมไพร์ผีไทยน่ากลัวไงแต่ว่ามันของฝรั่งมีทั้งแวมไพร์มีทั้งไอ้ผีประเภทตามฤดูกาลใช่ไหมแล้วก็ผีฤดูหนาวในถ้ำอะไรเนี่ยสนุกเนี่ยบอกว่ารับรองคนดูกันเต็มมืดเลยแล้วบรรยายก็บรรยายได้ดีแล้วนี่แล้วจริงบอกหนูกลัวผีนะยิ่งได้วันนี้จะมาเล่าเรื่องแล้วก็ถ้าเล่าไปก็สั่นไปอะไรนี่ก็ฉะนั้นคนดูช่วยเข้ามาหน่อยช่วยเข้ามาดูเยอะๆหน่อยตอนเนี้ยไม่มีเพื่อนเยอะนี่นาทำไม่จบนะเนี่ยวันนี้ต้องดูยอดคนดูหน่อยคือเนี่ยดูเห็นคนดูยอดคนดูเรื่องจริงเนี่ยคือบอกว่ามันมีโอกาสมหาศาลใช่ไหมแต่วันนี้เรามาชวนเขาคุยเนี่ยนะเขาเปลี่ยนหัวข้อไม่เป็นไรแล้วก็ต้องสู้ต่อคือว่าสมมติว่าการุณาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหรอไม่เขาไม่เอาแล้วไงไม่เอาไงแต่ว่าโลกของ climate change ที่การุณาสนใจมากๆกับโลกการเมืองสงครามที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยมันถ้าสมมุติว่ากรุณากำหนดได้ทิศทางได้เนี่ยอยากให้รัฐบาลทั้งโลกทำเรื่อง climate change ยังไงคือ climate change เนี่ยมันดูเหมือนเป็นคำใหญ่แต่ว่ามันก็จะ start จากไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆทีนี้รัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการทำนโยบายคือง่ายๆเลยก็คือทำไงก็ได้ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะซึ่งเราอ่ะมีเราพูดแต่ว่าการจะทำให้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องสื่อสารว่าต้องสื่อสารตลอดเวลาซึ่งขณะนี้เราไม่ค่อยเห็นการสื่อสารไม่ค่อยเห็นหรือถ้าสื่อสารมันก็เป็นทางการมากเป็นภาษาทางการหมดจนเรางงว่าแบบประกาศว่าทางที่รับปากเอาไว้ว่าจะไอ้ neutral carbon neutrality ต่างๆมันสับเทคนิคเกินไม่เห็นรูปธรรมไม่เห็นมันต้องมีวิธีการในการอธิบายว่าแบบไอ้เนี่ยที่เราไปสัญญากับชาวโลกไว้เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็ลงมาหน่วยเล็กๆเนี่ยมันก็ต้องเริ่มทำอย่างจริงจังอะไรเงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่นาเจอเนี่ยนะอย่างเช่นเราลงไปทำไอ้ตัว product เนี่ยการลงทุนเรื่องสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแพงกว่าสินค้าปกติมันแพงกว่าซึ่งมันก็เลยยากอย่างเช่นเราจะผลิตอะไรอย่างหนึ่งแล้วเราไม่อยากจะทำลายสิ่งแวดล้อมมากของที่เราจะมาเนี่ยมันก็จะทำเป็น mass production ไม่ได้มันก็เรื่องต้นทุนเรื่องอะไรมันก็จะไม่สามารถทำแบบผลิตใหญ่ๆแล้วก็ได้กำไรเยอะๆเพราะนั้นคนที่ทำตรงเนี้ยมันต้องแบบต้องคิดอีกแบบหนึ่งอะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ธุรกิจจ๋าแต่ว่ามันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตถูกต้องมันจะแต่ว่ามันคือมันต้องคิดแบบเป็นต้องมี value ของมันด้วยใช่อาจจะแพงกว่าปกติแต่คุณกำลัง contribute ต่ออะไรบางอย่างสร้างความสำนึกผู้บริโภคก็ต้องเข้าใจนะใช่ว่าคุณต้องพร้อมที่จะจ่ายแพงเพื่อสิ่งเหล่านี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาพร้อมนะคนรุ่นใหม่ดีมากพร้อมนะซึ่งนายคิดว่าคือเวลาเราพูดเนี่ยมันดูเป็นคำใหญ่คำโตก็จริงแต่ว่าถ้าเราสื่อสารได้แบบให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้แล้วเขาเข้าใจเนี่ยนายคิดว่าการขับเคลื่อนอ่ะมันจะไปได้เร็วมีสื่อสารสมผ่านในโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วก็นาเป็นตัวนำเสนอเนี่ยมันจะไปได้เร็วแล้วมันก็จะไปได้ไกลแล้วเอกชนเนี่ยจริงๆเอกชนหลายฝ่ายก็สนใจทำเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนสื่อออกซึ่งผมเชื่อว่าถ้านาทำปั๊บเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วก็คนสนใจลงทุนคนสนใจมาสนับสนุนผมว่ามีเยอะเลยเข้ามาถูก มาถูกทีนี้ในภาพกว้างเนี่ยนะก็คือนางก็สนใจเมื่อสักครู่คุณสุชัยพูดถึงเรื่องการเมืองคอนฟลิกต์สงครามสิ่งแวดล้อมตอนนี้มันเกี่ยวกันหมดเลยมันเกี่ยวกันหมดอย่างเช่นนายอยากไปอาร์กติกเนี่ยเพราะว่าอาร์กติกเนี่ยกำลังคือมันหนาวมากเนาะแต่ว่ามันกำลังร้อนร้อนมากร้อนแบบ physically กับแบบว่าเรื่องการเมืองด้วยนะเพราะว่าพอโลกร้อนเนี่ยอาร์กติกน้ำแข็งละลายเนาะไอ้ทะเลเหนือไอ้ทะเลที่อยู่ในอาร์กติกอ่ะมันเปิดรัสเซียซึ่งไม่เคยมีท่าเรือน้ำอุ่นเลยเนี่ยสามารถที่จะเดินเรือผ่านอาร์กติกได้หมายถึงว่าลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าแล้วแถวนั้นเนี่ยมันมีน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติเยอะมากแล้วตอนนี้รัสเซียกำลังไปตั้งคือหมายลงทุนเรื่องน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติที่นั่นแล้วนาโต้ก็กำลังขยายไปแล้วอาร์กติกมันเป็นดินแดนที่มันดูงงๆอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้ใครเป็นเจ้าของไม่รู้แต่ว่าแต่ก่อนไม่มีคนสนใจไงใช่แต่ก่อนไม่มีคนสนใจเพราะว่าน้ำแข็งยังไม่ละลายแล้วตอนนี้คือมันกลายเป็นการเผชิญหน้าคือมันมีเรื่องผลประโยชน์อ่ะแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกแง่มุมเรื่องโลกร้อนอยู่ด้วยแล้วก็การเผชิญหน้าทางการทหารตรงเนี้ยร้อนมากแล้วนายอยากไปมากอย่าไปอยู่สัก 3-4 เดือนใช่ใช่ซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของสารคดีเขาได้เลยนะแต่ว่าการเมืองเอาอย่างนี้ของสมมติว่านาต้องมาดูแลนโยบายClimate Changeของรัฐบาลไทยเนี่ยมันจะเริ่มที่ตรงไหนอุ่นไม่กล้าเลยค่ะจริงมันมีนโยบายคาร์บอนเชื้อเนี่ยมีไหมมีไหมคะกระดาษแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจได้เท่าไหร่หรอกถ้าเราตอบแบบเจียมเนื้อเจียมตัวเลยเราก็อยากจะเอาไอ้ที่มันอยู่ในกระดาษที่มันยากๆอ่ะย่อยออกมาแล้วก็เริ่มสื่อสารให้คนได้รู้เพราะว่าเราเชื่อว่าคนเนี่ยอยากจะทำแต่ว่ามันไม่มีไกด์ไลน์มันไม่มีไกด์ไลน์แล้วก็เอกชนก็พยายามทำอยู่แต่ว่าเอกชนก็ไม่ได้ดูนโยบายใช่ไหมคะเอกชนสื่อสารไม่เป็นที่ทำอยู่ผมเห็นนะหลายองค์กรนักวิสาหกิจด้วยก็ทำนะบอกเอกชนทำเสื้อตัวนี้ทำมาจากเศษขวดกี่ขวดต่างๆนามาแต่ว่ามันก็จบแค่จัด exhibition แล้วก็ไม่มีการสื่อสารชีวิตวันต่อวันมันต้องเกี่ยวข้องถ้านาทำเสื้อนะคุณสุชัยนางเคยไปทำเรื่อง fast fashion ในบังกลาเทศในกัมพูชาแล้วตกใจมากอย่างในบังกลาเทศเนี่ยคือธุรกิจ fast fashion ก็คือธุรกิจที่เขาทำเสื้อผ้าแล้วออกตามซีซั่นแต่ก่อนเนี่ยเสื้อผ้าจะมี3ซีซั่นเนาะจะมี spring มี autumn แล้วก็มี summer หมายถึงของฝรั่งนะแต่ของไทยก็เรียนแบบนะแต่ว่าพอ fast fashion เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นออกทุกเดือนเพราะว่าเขาต้องปั๊มเพื่อให้ยอดขายมันขายได้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอเขาต้องออกทุกเดือนเนี่ยสมมุติว่าพี่สั่งผ้าไว้100 พับแต่พอมันออกทุกเดือนเนี่ยผ้าจะเหลือประมาณ20เพราะสั่งมาแล้วมันออฟซีซั่นไปแล้วรู้ไหมไอ้20เนี่ยเขาไปทำอะไรอย่างในบังกลาเทศเขาเผาทิ้งเผาทิ้งเลยเหรอใช่หรือไม่ก็ฝังกลบเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครไปเรียนแบบทีนี้หลังๆมันก็จะมีคนพยายามไปโน้มน้าวว่าเอ้ยอย่าเลยเพราะว่าไอ้เสื้อยืดตัวเนี้ยที่พี่ใส่พี่รู้ไหมว่ามันใช้น้ำเท่าไหร่ไม่รู้เสื้อตัวนี้นะถ้าพี่กินน้ำวันละ2 ลิตรครึ่งนะน้ำที่ใช้ผลิตเสื้อตัวนี้2 ปีเพราะฝ้ายมันกินน้ำเยอะมากไม่เคยคิดเลยฝ้ายมันกินน้ำเยอะมากมันเป็นพืชที่ดูดน้ำเยอะมากเพราะฉะนั้นไอ้ผ้า20 พับอ่ะมันหมายถึงน้ำที่เราพูดถึงไอ้ทาราเนี่ยมหาศาลทาราใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยทำไมต้องใส่จนมันขาดหรือถ้าไม่จำเป็นต้องไปซื้อมากเนี่ยมันต้องสื่อสารให้คนแบบมีตัวเปรียบเทียบว่าแบบเฮ้ยน้ำ2 ปีเรากินแล้วเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยเราใช่ไหมอันนี้สามารถจะสื่อผ่านรายการการนำเสนอของสื่อผ่านสินค้าได้ด้วยใช่จากนั้นตัวว่าก่อนอื่นเนี่ยผมพี่ถามว่าไอ้ตกลงมีแผนพวกClimate Changeไหมนะถ้าผมอยากจากรัฐบาลต้องฝากช่วยเหมือนว่านี่คนนี้เลยค่ะหนูคุยกับรัฐบาลหนูไม่กล้าคุยผู้ใหญ่ไม่เคยเจอคนนี้เขาไม่เคยคุยกับวิจารณ์ดิคือทำให้คนรู้ว่ามีเรื่องนี้อยู่นะนี่ผมก็คุยแต่ว่าคุยกับระดับนโยบายอธิบดีระดับรัฐมนตรีเราไปประชุมโน่นเนี่ยCOP 28ต่างๆนาประชุมต่างประเทศไปรัฐมนตรีไปคนรุ่นเอกชนไปแต่ว่ามันไม่มีคนสื่ออย่างนี้ไงใช่แล้วคนไทยไม่ต้องมาจริงๆมันมีคนทำเยอะนะพอเข้าไปอ่านเนี่ยคนตัวเล็กคนน้อยทำเยอะแต่คนสื่อแต่ว่าคนสื่อนักสื่อสารมวลชนหรือนักข่าวไม่ค่อยสนใจยุคสมัยเมื่อสัก 10 กว่าปีก่อนเนี่ยเราก็ตั้งโต๊ะสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใช่เมื่อก่อนจำได้ไหมเรามีโต๊ะสิ่งแวดล้อมแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะได้ที่น้อยมากได้เวลาน้อยมากนักข่าวก็จะเป็นประเภท NGO ไปเลยคือเป็นประเภทที่ไม่มีใครคบด้วยอ่ะพูดคนละภาษาเนี่ยนะจนกระทั่งมันกลายเป็นเมนสตรีมมันทุกวันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องสนใจมันเหมือนหนังสือเมื่อสัก34ปีก่อนชื่อ Small is Beautiful หนังสือเล่มนี้ดังมากแต่ตอนที่ออกมาเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเขาเรียกเป็นเศรษฐศาสตร์พุทธคือต้องอิงกับพุทธศาสนาความพอเพียงต่างๆนาแต่วันผมเพิ่งย้อนกลับไปอ่านเพราะว่าผมเขียนเรื่อง GDP เศรษฐศาสตร์ที่มันซ่อนปัญหาทุกยากไว้เยอะแยะมีแต่ตัวเลขเศรษฐกิจเพราะว่าไอ้ GDP คือตัวเฉลี่ยของคนรวยที่สุดกับคนจนที่สุดแล้วมันก็มาหารเฉลี่ยดูดีนี่ว่าโตปีนึง 2% 3% 4% แต่ความจริงไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันถูกซ่อนเอาไว้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายเยอะมากการท่องเที่ยวที่เราดีใจว่าได้เงินเยอะแยะเราทำลายต้นไม้ทำลายพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมถอนใจเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยากให้ยึดที่ตัวเลขว่าคนจะเข้ามาเท่าไหร่นี่ไงการท่องเที่ยวกลายเป็นตัวทำลายสิ่งแวดล้อมแต่เป็นตัวที่ตัวชูโรงของรายได้ประเทศคือquality อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าไอ้ quantity ไม่ได้แปลว่ามันมี quality นะก็ตรงนี้แหละที่ทำให้สิ่งที่นายจะทำเนี่ยช่วยได้มากที่สุดคืออธิบายว่ามันต้องแลกอะไรเราเอารายได้จากนักท่องเที่ยวมาเราเสียอะไรไปบ้างตรงที่เสียไม่มีใครพูดรัฐบาลไม่เคยพูดรัฐบาลบอกปีนี้ได้40ล้านคนได้เงินเท่านั้นเท่านี้แต่ที่ต้องแลกกับมันเนี่ยคืออะไรและการบริโภคการที่เราใช้ทำลายธรรมชาติมากมาย PM 2.5 เงี้ยไม่มีใครสื่อจริงๆนะคือมันมีคนทำนะมันมีคนทำแล้วก็รัฐบาลก็มีแผนคนตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเล็กๆน้อยๆทำเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปมีอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องใช้กำลังมากกว่านี้หรือคนทำมากกว่านี้คือการสื่อสารถูกต้องซึ่งทำน้อยมากสื่อต่างๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วถ้าเป็นทีวีปัจจุบันนะเวลาก็น้อยนักข่าวน้อยลงเยอะใช่ไหมเนี่ยเราก็กลับมาที่เราคุยกันเพราะว่าพอมันแบบถูกบีบอะว่าจะต้องแบบมีเรตติ้งมีโฆษณาเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันขายไม่ได้แต่ผมยืนยันนะว่าถ้าทำเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆจังๆอะไม่ต้องมีคนตามเยอะแต่มีคนมีคุณภาพตามแล้วเขาจะสนับสนุนแล้วเขาจะแชร์กันผมว่าตรงเนี้ยที่คนทำสื่อเนี่ยหลงทางไอ้เรื่องเรตติ้งตลอดแล้วก็ไปหมกมุ่นอยู่กับไอ้ตัวเรตติ้งแล้วก็เลยไม่ทำในสิ่งที่ความจริงมีคนสนใจแต่ว่าเราไม่อึดพอเราไม่อยู่กับมันพอและเราไม่พยายามสร้างมันน่าสนใจด้วยตัวเองความล้มเหลวของคนทำสื่อที่บอกว่าไม่มีคนดูเพราะตัวเองไม่สามารถทำให้เรื่องที่คุณสนใจนั้นน่าสนใจสำหรับคนอื่นและเรื่องอย่าง climate change นี่ไม่ใช่แค่ต้องน่าสนใจมันกระทบถึงชีวิตคุณและลูกหลานคุณต่อไปยาวนานแค่ไหนจริงมันมีหลายมิติมากนะ climate change มันเกี่ยวกับเรื่อง conflict เรื่อง war เรื่องเกี่ยวกันหมดเกี่ยวกันหมดนี่ทำไมเราเครียดจังเลยฮะ เห็นจอมขวัญมาหัวเราะกันทั้งรายการเราก็ไปนั่งดูเทปแล้วบอกว่าตายแล้วฉันมานี้แบบว่าเขาจะเครียดกันหรือเปล่าจอมขวัญมันเห็นไปหัวเราะในรายการจอมขวัญเลยชวนมาที่นี่กูเครียดหน่อยไอ้เรื่องนี้ก็หัวเราะได้เพียงแต่ว่ามันคือสาระที่ต้องเอามาถกแถลงแล้วก็ให้คนรู้สึกว่ามันก็คุยเบาๆแต่มันเป็นเรื่องหนักที่ควรจะคุยนะคือสำหรับผมที่สอนแล้วว่าผมแบบไม่ได้ใกล้ชิดเรื่องนี้มากแต่ผมรู้สึกว่า climate change คาร์บอนซีโร่ต่างๆนะพี่สองท่ามันไกลเป็นเรื่องแบบไกลตัวเฉพาะหน้าเฉพาะตาคือผมคิดว่ามันเป็นบิ๊กเบิร์ดนะทำโตอ่ะใช่แล้วมันอาจจะไม่ข้องเกี่ยวกับชีวิตคนประจำวันมากนักเพราะรู้สึกคนทั่วไปนะแต่มันเกี่ยวพันไปหมดนะแต่อธิบายให้เขาเข้าใจเพราะเขาเข้าใจเขาตระหนักว่าทุกคนพร้อมจะกระโดดลงมาร่วมตอนที่บอกเฮ้ยclimate changeร้อนมีร้อนจัดร้อนมากมันเกี่ยวอะไรclimate changeเลยผมนะคือถ้าทำให้มันรู้สึกว่าให้มันเรื่องที่ทุกคนต้องเกี่ยวข้องกันผมว่ามันก็จะสามารถให้คนเข้ามาช่วยกันเยอะขึ้นก็คือการใช้ภาษาที่อธิบายได้แล้วก็ตัวอย่างเนี่ยที่บอกเนี่ยเสื้อตัวนี้ต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำมาก่อนซึ่งต้องทำและผมเชื่อว่า อย่าง BBC ก็มีนักข่าวที่ทำเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็คนดูเยอะมากนะมันต้องมีคนที่มีสกิลเรื่องการสื่อสารในการดึงเอาอะไรที่มันยากๆเนี่ยออกมาให้คนได้รู้เนาะอีกครั้งคือไม่ใช่ว่าคนไม่ทำเลยนะมีคนทำแต่ว่าเรื่องการสื่อสารมีคนทำแต่ทำเฉพาะส่วนนั้นเข้ามาแต่การสื่อสารเนี่ยจะแบบสมมตินาบอกไปอยู่โคลงเหนือ3 เดือนเลยนะทุกวันก็จะมีไลฟ์มาจากโคลงเหนือเขาจะเล่าเดี๋ยวว่าชีวิตประจำวันเขาเป็นยังไงโอ้อย่างเงี้ยเอาคนดูเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็เนี่ยเขาเกิดเลยไอ้แบรนด์นี้ก็จะมีคนสนับสนุนไปเลยดีกว่านะไม่ต้องแบบว่าเดี๋ยวขอเงินสามีไม่ต้องรอขายของแล้วเอาเงินสามีเลยขอเงินสามีจริงผมพอนาบอกว่าเขาจะไปอยากไปที่นั่น2-3 เดือนนะผมคิดถึงสตอรี่ที่ออกมาเลยว่าเรื่องผีด้วยอันนี้เรื่องผีกลางคืนยังไงทิ้งไม่ได้เรื่องผีคนลมเหนือมีผีอะไรบ้างเนี่ยนะแต่ว่าการที่ได้ไปใช้ชีวิตจริงๆตรงนั้นแล้วก็ไปเล่าเรื่องตรงนั้นที่มันเกิดแล้วก็เอาประวัติศาสตร์ของคนลมเหนือมาเล่าแล้วก็ตัวเองไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตตื่นเช้าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็นเหมือนเรียลลิตี้โชว์ใช่เลยเรียลลิตี้โชว์เลยแล้วก็ตอนเนี้ยเห็นบอกว่าหมีมันยังกินหญ้าเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้กินแล้วเนี่ยนะเฮ้ยไปสิไปทำตรงนั้นแล้วไปถึงแม้ไม่ได้เจอหมีตัวจริงแต่คนแถวนั้นก็จะเล่าเราฟังแล้วว่างๆก็นั่งเรือไปเกาะที่มีรัสเซียเขาไปตั้งที่แล้วก็เล่าเรื่องไอ้ geopolitics ตรงนั้นได้เล่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับมหาอำนาจกับอเมริกาต่างๆแย่งการตรงนั้นได้ยังไงโอ้ยสนุกใช่แล้วที่บอกว่าเรื่องหนักไม่มีคนดูไม่จริงอีกต่อไปครับทำเถอะเชื่อผมเพราะว่ามันไม่มีใคร passionate พอรักมันพอที่จะทำให้มันคนอื่น passionate ด้วยแล้วมันเป็นเรื่องความเป็นความตายมนุษยชาติเลยนะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันเป็นเหมือนกับที่ผมสนใจเรื่องดาราศาสตร์คนจะไปดวงจันทร์จะไปดาวอังคารเมื่อไหร่ผมว่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหนูชอบอ่าน Cosmos มาก Cosmos ใช่ไหมนั่นเนี่ยผมก็เชียร์มีเด็กชอบมากเจ็ดมันมากเด็กรุ่นใหม่ 2-3 คนใช่2-3 คนทำเรื่อง Space ทำเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดาวนะเติ้ลใช่ไหมคะไอ้เติ้ลแล้วก็ไอ้กรตอนเนี้ยนะปรากฏว่าคนดูมันมหาศาลแล้วมันมีอะไรสนุกมากมันสนุกมากแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครบอกใครจะดูใครจะเข้าใจดาวเดียวดูไปทำไมไกลกว่าตัวอย่างนี้ครับผมบอกว่าไอ้ทำเพราะว่าผมอ่านเจอในเข้าไปดูข่าวเซเกิลข่าวเซเกิลแล้วก็ไอเด็ก 2-3 คนที่ทำว่าผมก็เลยทักไปคุยพวกคุณทำอะไรกันคุยกันหน่อยเนี่ยเขาก็ไล่ฟังเขาออกมาจากโรงเรียนก็มาตั้งในเว็บไซต์นี้เองแล้วก็สนใจเองอยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆนะตอนนั้นก็ไม่มีใครดูเท่าไหร่หรอกผมก็บอกมึงทำสิทำจริงก็มาคุยกับผมก็ชวนมาไลฟ์เลยดาราไอสถาบันดาราศาสตร์นาวิทย์ก็ชวนก็ไปต่างๆนะตอนนี้ไปนาซาหรอคะนาซาไอสแตนดาร์ดก็ชวนไปทำรายการไอตัวเองก็มีสเปซไอนาวิก็ชวนไปออกงานตอนนี้ต่างชาติชวนไปแล้วคนดูเขาตอนแรกๆก็ไม่เยอะตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นล้านๆนะแต่เหนียวแน่นแล้วก็ทำดีมากแล้วมีรายได้ยังมีแล้วครับมีแล้วมีสปอนเซอร์มาขอให้ทำอย่างนี้แล้วครับบอกอย่าเสียคนนะถ้าสปอนเซอร์มาอย่าไปขายสินค้าเขานะเขาต้องมาสนับสนุนเราด้วยความเชื่อว่าไอ้นี่เป็นประโยชน์นะพูดได้ดีๆเพราะว่าเราไม่ให้เด็กเสียคนให้เด็กน่ากลัวอย่างเงี้ยเลยทำของขายเองฉันเป็นสินค้าของฉันเองไม่ใช่เพราะบางทีเรารู้สึกว่าแบบเราก็คือเข้าใจเลยว่าเราไม่อยากจะเสียความเป็นนักข่าวที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพเราแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องขายไอเดียนี้ให้กับสปอนเซอร์บอกที่คุณมาไม่ใช่เพราะว่าผมจะขายสินค้าให้คุณที่คุณมาเพราะว่าคุณเห็นว่าสิ่งที่ผมทำสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์และจะมีคนสนใจถ้าคุณเริ่มกับเราตั้งแต่ต้นเราก็จะโตไปด้วยกันคนดูจะโตไปด้วยกันแล้วคุณก็จะได้เครดิตว่าคุณสนับสนุนสิ่งถูกต้องคุณอย่ารอให้เราสำเร็จแล้วคุณเข้ามาตอนนั้นคุณขึ้นลิฟต์กับเราชั้นล่างไม่จะไปรอเราที่ชั้น10ว่าถ้าเราจะขึ้นถึงไหมแล้วเด็กพวกนี้ได้ผลนะใช่หนึ่งเขาก็ได้ทุนจากหน่วยงานที่ทำเรื่องราวนี้อยู่แล้วทางการเอกชนบางหน่วย2ก็มีสปอนเซอร์ในลักษณะที่มาเฮ้ยจะได้สนับสนุนสิ่งดีๆในว่าองค์กรนี้ไม่ใช่เอาของมาขายนะไม่ใช่นะดังนั้นมันก็เกิดได้ผมยกตัวอย่างเรื่อง Space เพื่อจะให้กำลังใจกับกรุณาว่าเรื่อง Climate Change เกิดแน่นอนแล้วเขาอยู่ในสถานภาพที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดไปเลยโคโลกเหนือแล้วก็ขายโปรเจกต์นี้ก่อนนี่เปิดเลยว่าอีก6 เดือน กรุณาจะไปที่นั่นใครสนใจเป็นสปอนเซอร์เงื่อนไขดังต่อไปนี้เงื่อนไขดังต่อไปนี้นะผมว่าคิด business model คิด business นั่นแปลว่าเราจะเป็นผู้กำหนดใช่ไงทิศทางแนวทางและสิ่งเราจะบอกแล้วว่าเราจะไปทำอะไรบ้างไงไม่ใช่คุณกำหนดเราเนาะไม่ใช่คุณจะสปอนเซอร์เราตามนี้นะแล้วคนดูจะรู้สึกอ๋อนี่องค์กรนี้สปอนเซอร์เรื่องนี้ดีเว้ยเขาคิดก้าวหน้าเว้ยเขาเป็น image คุณก็จะดีคุณไม่ใช่ว่ามาให้ดิฉันขายของดิฉันก็ขายไม่เป็นอยู่แล้วคุณขายน้ำขายคอนโดนี่ดิฉันขายไม่เป็นแต่ว่าถ้ามีชื่อคุณมาสปอนเซอร์เนี่ยคุณกำลังอยู่กับรายการที่จะสร้างอนาคตสร้างคนดูอาจจะไม่เป็นแสนล้านนะคนดูอาจจะแค่พันเป็นหมื่นแต่ค่อยๆมีคุณภาพเขาเหล่านี้เนี่ยคือคนมีคุณภาพเฉพาะกลุ่มแล้วต้องเปลี่ยนเกมไงครับไอตอนทำไอทีวีใหม่ๆทุกคนก็บอกใครก็จะดูทีวีช่องหนึ่งที่มีข่าวจำได้ไหมหนักอะไรเงี้ยข่าวสมัยนั้นเนี่ยมี20:00 ถึง 20:30จบทุกช่องใช่ค่ะแล้วข่าวครึ่งหนึ่งคือข่าวราชการแล้วพอเราบอกเราจะทำช่องข่าวทั้งวันทั้งคืนบอกใครจะดูเครียดเราบอกว่าไม่แต่ทีมงานบอกว่าจะทำไหวไหมวันนี้ใช่เราสู้ทั้งวันเนี่ยนะใช่เราสู้ทั้งข้างนอกและสู้ข้างในไอ้สิ่งนี้ไม่อยู่ในหัวคุณสุทธิชัยนะไอ้ไปทำไหวไม่อยู่ในหัวแกข้างนอกเราสู้ว่ามันจะเอาคุณเอาข่าวไหนมาข้างในเราสู้ว่าแล้วจะเอาคนแค่นี้นะจะทำข่าวทั้งวันทั้งคืนบอกมึงจะเพิ่งพูดดิกูคอนวินข้างนอกก่อนดิทำไปก่อนครับข่าวมีแค่นี้มีกล้องอยู่แค่นี้มีนักข่าวอยู่แค่นี้นะแล้วก็ต้องคิดไปทีว่ามึงก็รีพีทรีไรท์คลิปเดียวกันตัดต่อมาดิมันต้องใช้ศิลปะหน่อยดิตัดต่อแต่ส่วนนี้ก็คือว่าได้สร้างคนข่าวที่มีตัวมีตนเป็นคนรุ่นใหม่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็เราฉีกแนวไงแต่ตอนใหม่ๆเราก็ไม่รู้หรอกสำเร็จไม่สำเร็จแต่เราอยากทำอ่ะเราอยากจะเห็นทีวีที่มีข่าวทุ่มเทกับข่าวอย่างเดียวอ่ะตอนนั้นก็ข่าวเศรษฐกิจการเมืองกีฬาข่าววิทยาศาสตร์ข่าวสิ่งแวดล้อมนี่แหละสิ่งแวดล้อมใครจะดูโอ้โหน่าเบื่อจะตายซึ่งถ้าทำสมัยนั้นก็น่าเบื่อนะเพราะวิธีนำเสนอมันจะประเภทรายงานสั่งคนประชาชนไม่เข้าใจความสำคัญของอย่างนั้นอย่างนี้บอกเฮ้ยอย่าไปดูถูกประชาชนไปคุยกับเขาให้เขาเล่าว่าเขาเนี่ยเจอปัญหาว่าสิ่งแวดล้อมยังไงมันกระทบยังไงน้ำเน่ายังไงไปเข้ามันกระเทือนชีวิตเขายังไงมันก็ค่อยๆทำไปข่าวเศรษฐกิจก็ไม่มีใครทำตอนนั้นยากมากแต่ตอนนั้นได้มี IMF พอดีมันก็เลยเป็นโอกาสเนาะเวลามันมีสถานการณ์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสทำให้เราได้คนสนใจแล้วแต่ว่าเราต้องฉกฉวยโอกาสในการหาวิธีในการสื่อสารถูกต้องเลยแล้วก็เนี่ยผมดีใจมากที่ได้ยินกรุณาบอกเนี่ยเราจะลอนช์ทาราและจะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมคอนเทนต์แล้วก็มี business model อย่างนี้เกิดแน่นอนครับกรุณาบัวคำศรีอย่ารอให้ถึงอายุเท่าผมถึงทำรีบทำซะทำแล้วก็จะลองดูไม่ลองกระโดดลงไปเลยถ้าแบบท้อแล้วไม่อยากทำนี่คือหน้าคุณสุทธิชัยไว้ไม่ผมเชื่อว่าไอ้เรื่องใหม่ๆอย่างเงี้ยมันเกิดได้โดยคนที่มีจิตวิญญาณเท่านั้นไอ้ประเภทผมเป็นนักธุรกิจว่าผมเรียกกรุณามาเฮ้ยผมมีไอเดียอย่างนี้ผมมีงบตัวนี้คุณไปทำตามที่ผมต้องการเนี่ยไม่เกิดหมดยุคละไม่เกิดเพราะว่ามันไม่มีแพชชั่นมันไม่มีเป้าหมายในชีวิตแต่มันมาจากความมุ่งมั่นของคนข่าวที่อยากจะทำมันสวนทางกันถ้าคนมีสตางค์มาชวนนะไม่เกิดเขาก็จะมีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ต้องทำอย่างนี้นี่นะบริษัทเรานะอยู่ต้องเอาชื่อเราขึ้นเลยหน้าป้ายเปิดข้างหลังเวลาพูดได้มันจะมีความงี่เง่าทั้งหลายแหล่นะที่เราก็บอกเขาว่าคนไม่ดูหรอกไอ้ป้ายแบรนด์คุณน่ะเขาต้องการรู้เนื้อหาต่างๆนะเอาออกไปมันก็ผิดหลักแล้วแต่ถ้าเป็นคนข่าวที่ทุ่มเทหาเงินอาจจะยากหน่อยตอนแรกแต่แต่ละเม็ดเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปครับปีหน้าถ้าชวนกรุณามาคุยใหม่นะถ้าเขาไปจะเห็นกรุณาเป็นยังไงฮะปีหน้าอยู่อาร์ติกก็ดูที่ไหนแล้วที่ไหนแล้วก็ตามไปได้อาร์ติกแล้วถ้าคุณกรุณาจะเป็นยังไงคุณนึกภาพออกไหมปีหน้าก็จะโซมไปโดนหมีตะปบใช่จำนึกว่าจะโอ้ราดงจำสายโน่แล้วก็คิดว่าเขาจะเก่งมาก3 เดือนจากที่ไปหรือสิ้นปีจะบอกไม่น่าทำไม่เป็นไรค่ะคือนายพี่เขารู้สึกว่าล้มเหลวก็เป็นส่วนของชีวิตไม่พวกเราจะบอกว่าเขาจะไม่น่าทำเลยแต่มาได้รู้สะใจแล้วยังไงกลับไปไหมกลับไปนี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดเพราะว่าเขาไปทำสงครามมาเขาไปที่ยากแสนลำบากมา เข้าไปที่ยูเครนมาแล้วนะเนี่ยผมไปติดตามเขาอยู่ไปทุกที่มาดังนั้นผมเชื่อว่าเวนเจอร์ใหม่การประจนภัยข้างใหม่ของกรุณาที่ชื่อทารานั้นเนี่ยกำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่กับวงการนี้ได้ครับแล้วก็ติดตามให้กำลังใจนะฮะกับกรุณาบัวคำสิงห์ครับถามคุณเชื่อดีกว่าตอนนี้เป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมสนุกนะตอบนะเหนื่อยเป็นยังไงไม่รู้ไม่คือเราอยู่กับข่าวมาตลอดชีวิตตื่นเช้าขึ้นมาแต่ก่อนนี้เราต้องบริหารเราต้องมองวันนี้ประชุมอะไรว่ารายได้โฆษณาข้าวต่างๆแล้วก็มาถึงมาทำข่าวทุกวันเราต้องทำข่าวอยู่แล้วแต่ก่อนแต่ว่ามีเวลาชมแต่พอเราเอาตัวเองออกมาจากการบริหารเรามีเวลาเป็นที่จะทำข่าวแล้วข่าวมันไหลโฟล์มาตลอดและช่องทางคนดูเราฟีดแบ็กอะไรเนี่ยมันให้กำลังใจเราตลอดแต่ที่บอกเด็กๆก็ดูผู้ใหญ่ก็ดูต่างๆแล้วเขาเขียนมาบอกคุณสุชัยทำเราดูทุกเช้าเราติดตามอยู่ตลอดเวลาก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนให้คีปสังคมไทยอัปทูเดตเกี่ยวกับข่าวที่ทำเราก็รู้สึกมี obligation รู้สึกเป็นพันธกิจเลิกไม่ได้เลิกก็เมื่อเราไม่มีแรงวันไหนไม่วันนั้นก็คงจะถึงจุดนั้นแต่ว่าตราบเท่าที่เราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราเห็นไอ้ข่าวนี้มันน่าเล่าเว้ยมันน่าจะให้คนรู้เว้ยเฮ้ยสนุกว่ะไอ้เรื่องนี้อัดเทปอ๋อเหรอได้อีกตอนหนึ่งตอนหนึ่งสองตอนยังไม่จบตอนไหนคือรุ่นเนี่ยผมเชื่อว่ามีอินสปิเรชันตรงนี้มีแรงจูงใจตื่นขึ้นมาปั๊บบอกเฮ้ยเรื่องนี้เราต้องทำสารคดีนี้เราควรจะทำแล้วไม่จำเป็นต้องข่าวอย่างเดียวนะสารคดี explainerหรือแม้กระทั่งการจัดเป็นรายการรูปแบบที่เราอยากทำอย่างเงี้ยไอ้สมมุติว่านี่เราก็คิดแบบว่าถ้าเราทำแบบเก่าๆเฉยๆสัมภาษณ์คนไม่ไหววะเรามาชวนกันมานั่งคุยเหมือนกับเราตั้งกินกาแฟทะเลาะกันดีกว่าแล้วก็เอาตั้งหัวข้อที่มันเว่อร์ๆหน่อยแล้วก็ดูที่แต่ละคนโยนกันไปมาได้ยังไงซึ่งปรากฏไปมาก็คนดีชอบคนชอบไปหนึ่งข้างนอกเนี่ยเป็นยังนี่นะดูนะสมมุติว่าเราก็งงดูเหรอจริงเหรอคนดูเพราะมันไม่ได้ออกทีวีไงดูออนไลน์คนดูออนไลน์ปรากฏว่าไปต่างจังหวัดไปไหนเจอดูสมมุติว่าอาทิตย์ที่แล้วมันมากเลยครับเองแล้วก็มันก็ตอบโจทย์สิ่งที่เราทำหนึ่งมีคนดูสองมันเป็นเนื้อหาที่แปลกใหม่มันเป็นวิเคราะห์ข่าวอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะความจริงว่าก็คือวิเคราะห์ข่าวแต่ไม่ใช่วิเคราะห์ข่าวแบบนั่งหน้าจอแล้วก็บอกหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่เราบอกว่าวิเคราะห์ข่าวแบบจับสองสามคนมาแล้วก็โยนกันใส่ดูสิประเด็นเดียวกันอันนี้ตอบอันนี้ไม่ตอบถ้าคุณตอบเป็นยังไงต่างๆแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการให้มันน่าเบื่อแล้วสมมุติว่าพอเราโยนสมมุติว่าเข้าไปเนี่ยมันก็ไปทางไหนได้หมดละมันก็กว้างละตอนนี้เดี๋ยวเราไม่เคยคิดว่าโดนหักหลังหักหลังนี่สมมุติว่าเราไม่รู้จะคุยอะไรกันเราหักหลังคุณตุ้ยใจรายการนี้มันก็เกิดได้เพราะพี่แอดโทรมาบอกว่าเอาหัวข้ออะไรดีบอกเราหักหลังกันใช่ไหมใหญ่เลยใช่ไหมมันนึกสนุกตรงนี้ว่าคุณเบี้ยวได้ไหมมีตัวเบี้ยวคุณเบี้ยวได้เว้ยซึ่งเราถ้าเราเป็นแขกเราก็อาจจะคิดแบบนี้ว่าเราจะเบี้ยวไอโฮสหน่อยว่ามันยังไงซึ่งตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของรายการลักษณะนี้ซึ่งถ้าเราอยู่หน้าจอทีวีนานเราจะไม่กล้าคิดนอกกรอบเลยมันจะมีของต่อยตัวแล้วจะมีโปรดิวเซอร์จะมีโคโปรดิวเซอร์จะมีคนบอกว่าไม่ได้อย่างนี้อย่างนั้นทีนี้มันหมดสมัยนั้นแล้วไงเพราะว่าคนดูก็ต้องการอีกรูปแบบความจริง10 กว่าปีก่อนเราก็เริ่มจับได้แล้วนะว่าคนดูอ่ะเขาไม่ต้องการอะไรฟอร์มอลกันไปมันถึงมีเล่าข่าวไหมคะเล่าข่าวมันเกิดเล่าข่าวมันก็เกิดตั้งแต่ยุคโน้นนะไอ้สรยุทธกับกนกอ่ะใช่นี่ผมคนประกาศวิทยุอ่ะคนที่โมเดลจัดวิทยุคู่นะอ๋อใช่นี่กับใครผู้ชายมันจัดโมเดลแบบจัดคู่อ่ะใช่เมื่อก่อนผมไม่มีไงเมื่อก่อนเราคนคนเดียวเป็นคู่หนึ่งเป็นคู่ค่ะเป็นคู่ก็เกิดจากความจำเป็นเกิดจำเป็นว่าหนึ่งคนเดียวเนี่ยแม่งเหนื่อยจะไม่ทันบางทีมันพูดไม่มันเนื้อหาหมดแล้วไงฉะนั้นเราทำงานอะไรที่แก้ปัญหา1 ชั่วโมงเนี่ยอย่าให้มันตายกลางรายการก็เลยหาคนมานั่งแซวก็กลายเป็นแก้กลายเป็นคนต้นแบบเรื่องวิทยุแต่นั้นวิทยุก่อนวิทยุออกเราทำวิทยุ96เราทำวิทยุ95อะไรก็แล้วก็อยู่ในห้องข่าวไงสมมติเรามีข่าวการเมืองเราบอกหัวหน้าข่าวการเมืองกันนักข่าวสายทำเนียบเฮ้ยเอ็งคุยด้วยกันดิ เพราะนักข่าวหัวหน้าข่าวการเมืองซักได้แต่มันไม่รู้รายละเอียดนักข่าวที่อยู่ที่เกิดเหตุเล่าสีสันได้ว่านายกเดินออกมาพูดอะไรยิ้มแย้มอะไรต่างๆมันก็ผมก็เลยจับสองคนเนี่ยมาตอนแรกก็บอกคุยอะไรกันครับบอกมึงคุยไปเถอะเหมือนกับจะมึงคุยได้อีกเหรอตอนนี้มึงซักเขาอ่ะเขาส่งข่าวอ่ะซักยังไงล่ะเฮ้ยแบบที่เราพูดนายกพูดว่าไงนะนายพูดไปสิใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะพอออกวิทยุเนี่ยมันก็สนุกใช่บรรยากาศมันตอนส่งข่าวใช่แล้วมันเรียวค่ะมันเรียวแล้วสิ่งที่เรียวกว่านั้นคือครั้งแรกที่เมืองไทยมีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแล้วมีสปีกเกอร์ที่กดแล้วมีแล้วผมก็ทำวิทยุที่ 92.5 แล้วเปิดให้สปีกเกอร์ให้คนฟังเลยตื่นเต้นมากใช่ไหมแล้วผมเนี่ยไปจัดสดแล้วคนติดอยู่ในรถถนนเยอะมากรถติดใช่ไหมแล้วผมก็ไปจัดแล้วผมทำยังไงวะผมออกจากห้องข่าวที่เนชั่นผมขับรถมาที่วิภาวดีเมื่อตอนนั้นปรากฏว่าก่อนออกจากเนี่ยมีข่าวนู้นข่าวนี้เข้ามาแต่ผมมาถึงสถานีนี่ผมขาดการติดต่อละเพราะตอนนั้นมันไม่มีมือถือไม่มีอะไรผมก็ออกเฮ้ยเมื่อกี้ข่าวที่เข้ามานะเดี๋ยวกูโทรเข้ามานะแล้วมึงพูดสายแล้วกูกดสปีกเกอร์เลยแล้วก็ไมโครโฟนจ่อเลยไอ้วิทยุไทยบอกทำไม่ได้ครับสดนี่เขาต้องขออนุญาตครับใช่ผมบอกว่าช่างแม่ช่างแม่ผมบอกไอ้เด็กที่อยู่เด็กคอนโทรลในห้องอ่ะเขาบอกว่าต้องขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนนะครับสดเนี่ยไม่เคยมีนะครับไม่พูดเลยดูกูกดมึงปล่อยไปเลยแล้วเขาด่ามึงด่ากูเพราะผมไม่ได้เป็นลูกจ้างไงใช่ไหมแล้วก็ปล่อยแล้วเสียงมันก็ซ่าๆสมัยแม่ใหม่ๆอ่ะไมโครโฟนจ่อยอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าคนชอบเป็นบ้าเลยเฮ้ยมันเรียวๆมันสดๆนะตัวทำไมก็โวยนะผมจำได้เด็กข่าวเลยมีระเบิดที่รถไฟยะลาอะไรเนี่ยนะแล้วนักข่าวอยู่ที่นั่นแล้วผมก็ได้ก็รู้ว่าเขาเพิ่งรายงานโทรส่งเข้าไปในนั้นเพราะว่าผมตอบกลับไปให้นักข่าวนั้นนะให้มันรายงานกูเลยแล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้ให้เล่าเหมือนกับเมื่อกี้ที่มันส่งข่าวนะก็กดบอกโอ้โหคนขับรถมีอย่างนี้ด้วยเว้ยมันรายงานสดเลยเว้ยแล้วเราผมเน้นคำนี้นะจากนี้ไปสดครับจากสถานีรถไฟยะลานักข่าวชื่อ breaking news นะแล้วก็เป็นฟันไม่มีปัญหาเรตติ้งดีก็โอเคเลยมันก็ตกใจตอนแรกมันก็วิ่งมาพอออกมันวิ่งมาทีนี้มันตาออกอากาศมันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันแดงนะผมก็ทำอย่างนี้พอจบแล้วเดี๋ยวไปอธิบายฟังหายแจ็คปรากฏระหว่างนั้นเนี่ยมันก็รู้ว่าคนชอบคนฟังข้างนอกชอบเสร็จแล้วตอนนี้มันจะด่าผมนะมันบอกขอบคุณมากเลยครับโอ้ยเยี่ยมเลยครับแต่ที่มันกลัวคืออะไรระเบียบแต่สัมภาษณ์นักการเมืองอย่าสดได้ไหมครับแต่ตอนหลังมันก็สดหมดสัมภาษณ์นักการเมืองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความจำเป็นไม่มีเทคโนโลยีแต่เราดูว่ามันมีช่องทางอะไรพอจะบุดเบี้ยวออกไปจากกฎกติกาให้คนได้ไหมตั้งแต่นั้นมาเราก็ทำทุกอย่างที่มันฉีกกฎเพื่อจะให้ความใหม่สำหรับคนที่เขาติดตามดูแล้วมันก็โยนเราออกจากมันก็โยนเราออกไปดีไปขอบคุณมากนะคะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหน่อยThai PBS Podcast View the world via the voice